่อนบ่ายใครเครียดทุกปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสเจรี่เจ๊กลับไปก่อนเลยก็ได้ครับได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะนี่จะป้าหรือเจ๊มาตั้งนานแล้วมาอุตส่าห์รอไปตามสิพี่คะขอโทษนะคะพอดีว่ากว่าอาจารย์จะลงมาอีกนานไหมคะพอดีว่าติดธุระค่ะไม่นานเลยครับคุณพี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวผมจะตามอาจารย์ให้แป๊บเดียวนะครับอาจารย์ลงมาเร็วโอ้โหลูกศิษย์ลูกหามารอเต็มสนามกันเดียวโอ้ยเร็วๆอาจารย์เร็วๆโอ้ยไปเยี่ยงกันลูกน้องอ่างเลยอาจารย์คะสวัสดีค่ะตาลงของขึ้นจ้าเลยตาลงเจออย่างนี้ใครก็ขึ้นไว้ไอ้แนทอ๋อขอโทษอย่ามาในฉันหนูค่ะหนูนี่มันช่างน่ารักน่าเอ็นดูใครเห็นใครก็รักนะอาจารย์ฉันคะอะไรเจ๊เฮ้ยจะไปก้มเยอะหัวจะถึงสะดืออยู่แล้วแกปานนี้แล้วเดี๋ยวหน้ามืดเป็นลมตายคาสำนักไปไม่เอาไม่ดีไอ้แน็กตกลงสองคนเนี่ยใครมาก่อนมาหลังมาแทบจะพร้อมๆตีคู่กันมาเลยครับอาจารย์เฮ้ยไปเช็ค VAR ให้ดีเช็คมาเรียบร้อยแล้วครับเจ๊เขาชนะครับโค้ชคางเจ๊เขายาวกว่านิดนึงใช่คางยาวเหมือนส้นใช่เอาไว้ฉีดหน้าเจ๊เบาๆนี่อาจารย์มาเจ๊ยังไงเจ๊ก็ได้ก่อนอยู่แล้วอุ้ยอาจารย์นี่ยุติธรรมที่สุดเลยค่ะไม่เกี่ยวกับยุติธรรมหรอกเจ๊มารีบทำจะได้รีบไปเพราะว่าเจ๊มีธุระไม่ใช่เหรอค่ะทำมาคือดิฉันนะคะฝันค่ะฝันว่าหนูเผาจบคนค่ะแต่ว่าเผาไม่หมดค่ะดีเลยเก็บไว้ครึ่งตัวเอาเกลือทาแล้วตากแดดไว้คนตายนะคะไม่ใช่ปลาดุกปลาช่อนถึงได้ทานเกลือแล้วก็มาตากแดดอ่ะฉันอยากรู้ว่ามันตีเลขอะไรได้บ้างจะตีเป็นเลขอะไรก็ตีเป็นเลข4เออแล้วก็รอง4 4 4 2 4 7 4 8 4 9 50 51 52บอกเลยครับโอ้ยทำไปถึงไหนครับเนี่ยอะไรเล่นอะไรเล่นลูกนี้มันยาวไปตกลงเรียกอะไรกันแน่เนี่ยเริ่มต้นเลยสิแล้วเจ๊ชอบอะไรนะเจ๊ก็เลยนั้นนะอ่ะหมดเวลาแล้วกลับบ้านไปได้หนูจ๋าอะไรอ่ะว่าแต่ของหนูเป็นยังไงก็ยังหยิบเข้ามาใกล้ๆอย่าห่างไกลอาจารย์เดี๋ยวไม่ถึงมีอะไรหนุนคือหนูฝันถึงงูค่ะฝันถึงงูฝันเห็นงูที่ไหนบนหัวอาจารย์ค่ะบนหัวอาจารย์โอ้ยเย้ไอ้ยัดทำอะไรตีงูครับอาจารย์อุ้ยมันเป็นความฝันฝันเห็นงูงูเล็กหรืองูใหญ่คือฝันเห็นงูเล็กตัวเล็กก็ต้องตีเป็นเล็กสองแล้วมาทั้งหมดกี่ตัวโอ้หลายตัวเนี่ยค่ะโอ้หลายตัวก็ต้องเต็มแปลงแรงแจกว่าแต่ที่เห็นมันแล้วมันกัดหรือไม่กัดไม่กัดค่ะ
โอ้ไม่เกิดก็ต้องตีไอ้ว่าแต่งูในฝันนะมันงูอะไรก็มีงูเหลือมงูหลามงูเห่าแล้วก็งูแมวเศร้าค่ะโอ้ยนั่นงูแมวเศร้าแล้วก็มีงูไม่ได้ร้องเพลงด้วยนะคะเฮ้ยงูอะไรที่มันไม่ได้ร้องเพลงก็งูเขียวหางไหมค่ะเฮ้ยก็มีแต่งูเขียวหางไหมโอ้ยเจ๊เอามันกลับไปด้วยมันติดตลกตลกตลกช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีค่ะครับเมจิกฟาร์มเฟรชยินดีต้อนรับค่ะร้านเมจิกฟาร์มเฟรชร้านเปิดใหม่มีอะไรที่เพิ่มความสดชื่นมาแนะนำบ้างจ้ะนี่เลยค่ะน้ำผลไม้รวมผสมน้ำใบกัญชาเมจิกฟาร์มเฟรชคัดสรรสิ่งดีๆจากวัตถุดิบธรรมชาติสดชื่นอร่อยอร่อยมีหลายกลิ่นให้เลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมิกเบอร์รี่สับปะรดลิ้นจี่มะนาวและ3กลิ่นใหม่ล่าสุดที่มาแรงแล้วก็ขายดีมากค่ะนี่เลยค่ะ Blue Hawaii and Yuzu and the last is อัญชันมะนาวค่ะโอ้โหจะนำไปดื่มเพียวๆหรือว่าจะไปผสมกับเครื่องดื่มอื่นๆเนี่ยก็สดชื่นอร่อยอร่อยค่ะถ้าอย่างนั้นเอาบลูฮาวายมา2โหลแล้วก็ยูซูมา2โหลได้แล้วก็เอากุซูมาไปให้มังตราด้วยแล้วก็ขออัญเชิญอัญชันมะนาวหรือเปล่าคะอ๋อขออัญเชิญอัญชันมะนาวมาชิมสักขวดนึงได้เลยค่ะน้ำผลไม้รวมผสมน้ำใบกัญชาต้องเมจิกฟาร์มเฟรชค่ะยี่ลองเปิดเลยไหมคะสวัสดีครับเอาอะไรจะเฮ้ยเอ้าโอ้ยใครวะเนี่ยอุ้ยเองอุ้ยจำไม่ได้หรอเออไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างพี่สบายดีเปล่าเฮ้ยพี่สบายดีอุ้ยเฮ้ยแล้วลูกสาวพี่อยู่ปออะไรแล้วเนี่ยอยู่ปอกุ้งเผาเอ้ยเอกอะไรเนี่ยเอกย่างกุ้งแล้วลูกลุงเป็นไงบ้างครับลุงชนะนาเจ็บใจกว่าพวกแกเยอะอ้าวเจ็บใจเรื่องอะไรกันโอ้ยรำไทยมันก็รำดีเออเต้นมันก็เต้นเก่งแล้วก็ปลาหนุ่มสั้นอีกด้วยเฮ้ยโอ้โหคนเรื่องแล้วอ่ะเสียอย่างเดียวเสียตรงไหนอ่ะมันเป็นผู้ชายตามดูเลยคือคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพระไม่ใช่พระครับเอาจีวรไปไหนล่ะคะอยู่ใต้เบาะขี่มอเตอร์ไซค์บินทบาทเป็นมังไรเดอร์มังไรเดอร์หรือมังกี้เอ๊ะอะไรคนลูกชายไหมเนี่ยครับผมหนูว่าหน้าพี่คุ้นๆนะคะหน้าเหมือนพี่อีสแตกแดกตับอะค่ะใช่ไหมคะใครนะครับพี่อีสแตกแดกตับอะค่ะชื่อคุ้นๆนะลิศจะแตกแดกตับใช่ค่ะลิศจะแตกแดกตับเขาเป็นคนที่ไหนเขาคนอีสานป่ะครับใช่นะคนอีสานอีสานค่ะหน้าเหมือนมากเลยกับพี่โอ้คุณจำคนผิดแล้วครับเอ้าแต่เหมือนมากเลยนะหนูจำได้ในแบบนี้เลยอะโอ้โหถ้าผมหน้าเหมือนคนพันนั้นนะผมไปเกิดใหม่ดีกว่าโอ้โหหน้าอะไรสี่เหลี่ยมเบลออย่างนั้นเออจะข่าวว่าเดี๋ยวนี้เขาเปิดร้านอะไรนะร้านอาหารไอ้จุ๊ๆแต่แตกแดกตับอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะเออโอ้ยผมอาจจะเคยเห็นมันผ่านตานะเหมือนกับเคยเห็นคลิปเขากินอะไรซอยจุ๊น่ะขนลุกเลยป่านนี้ประหยัดขึ้นเต็มหรือไงว่าแต่พี่พอจะรู้ไหมคะว่าตอนนี้ยอดติดตามเขาเท่าไหร่แล้วคะพี่อีทเนี่ยผมไม่ค่อยติดตามคนอย่างนั้นหรอกครับคนหน้าตาอย่างนั้นผมขอโทษคุณจริงๆฮะน่าจะ 2-3 ล้านมั้งครับตอนนี้โอ้อันนี้ YouTube หรอคะ YouTube แต่ถ้าเป็นเพจนะประมาณ 1.5 ล้านถ้า TikTok เนี่ยได้ข่าวว่าประมาณจะ2ล้านแล้วนะโอ้แต่อย่าถามเรื่องกูนี่ฮะเมื่อกี้พี่บอกยอดตามเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้2-3ล้าน 2-3 ล้าน 2-3 เออแล้วก็เมื่อกี้ยอดอะไรนะคะพี่19อะไรนั่นน่ะยอดเพจอ๋องั้นก็นี่เลย29กับ19นี่แกไม่ต้องพูดตัวเลขที่จะไปเอาไปซื้อลอตเตอรี่อะไรเลยนะหยุดพูดได้แล้วจะเจ็บกระดองใจเจ็บกระดองใจอ้าวเดี๋ยวผมพาไปหาหมอครับไปทำไมคะอ้าวก็ไปโรงพยาบาลไปรักษากระดองใจไงไม่ต้องค่ะมันคนละเรื่องค่ะฉันเจ็บใจค่ะเจ็บใจเจ็บใจเรื่องอะไรครับพี่หนูจะไล่กวางนะ
คือหนูสองคนเนี่ยไปขอเลขที่แม่ตะเคียนที่วัดแถวอยุธยาที่เขาบอกว่าลอยน้ำมาแล้วก็แบบโชนขึ้นมาข้างบนอ่ะแล้วพี่เชื่อไหมคนไปขอเลขกันโอ้โหถูกกันแบบ 5-6 งวดติดอ่ะแต่หนูสองคนเนี่ยไปถูแล้วถูอีกก็ไม่ได้สักงวดนึงอ่ะใช่ค่ะไปทีไรนะโอ้โหนี่ครั้งก่อนได้มา72นี่ได้อะไร85เป็นไงไม่ถูกก็ไม่เคยถูกสักงวดนึงพี่รู้หรือเปล่านี่หนูเจ็บใจอยู่ทุกวันนี้ไปทีไรก็เจอแต่ต้นตะเคียนไม่เคยเจอแม่ตะเคียนอ้าวแล้วถ้าสมมติเจอแกจะทำอะไรอ่ะจะด่าเลยด่าด้วยตบด้วยก็ดูเฮ้นี่น้องอย่าไปท้าทายนะไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะมันไม่ดีมันไม่ดียังไงคะพี่เขาก็จะมาตามคำท้าของแกไงเลยยะอย่าบอกนะว่านี่คือแม่ตะเคียนอ่ะใช่แล้วฉันนี่แหละแม่ตะเคียนตัวจริงเสียงจริงเลยจ้ะโอ้ตามหามานานแล้วนี่ทำไมที่คนอื่นไปขอแล้วถูกทีม4 5งวดฮะหนูไปขอกี่ทีไม่เคยถูกทั้งงวดเดียวอุ๊ยทำไมฮะบอกมาดิมาดิอย่าทำนะอย่าทำนะอย่าทำนะมันจะบอกมาทำไมไม่ถูกทำไมจังทำไมจังจะนั่งรถไปถึงโน่นจ้าจับเลยจับเลยออกมานี่เลยจอดทำไมอ่ะก็ฉันจะลงอะดิจะลงทำไมเมื่อกี้หายตัวมาอันนี้ก็หายตัวไปสิเออใช่ขอบใจมากนะมันหายตัวเอาเว้ยหายไปแล้วโอ้โหหายไปไหนอ่ะไปไหนไปแล้วนี่เลยเดี๋ยวไปได้ไงรถจะไม่จอดเลยรถจะไม่ได้จอดเฮ้ยไปได้ไงวะเนี่ยป๋าผมหิวมาแล้วครับมาแล้วพี่มาแล้วเอาไปฮะอันนี้กะโหลเป็ดนี่กะเพราอันนี้ข้าวผัดครับผมเดี๋ยวนะป๋าเคลียร์กันก่อนข้าวผัดอะของผมเดี๋ยวเป็ดเนี่ยขอยแนทกะเพราของพี่คีไม่ใช่หรอเอ้าโทษครับนี่มันก็ลองกลับกันบ้างดิครับก็ลองกลับกันบ้างเวลาซื้อลอตเตอรี่แล้วยังกลับกันเลยลองกลับกันดูงั้นเรากลับกันไปเฮ้ยไม่ใช่กลับอย่างนั้นหมายถึงว่ากลับข้าวคุณสลับกันไปกันมาบ้างก็ได้อ๋อเดี๋ยวเป็ดขอไอ้แนทนะครับไอ้แนทออกข้าวผัดของผมกะเพราของพี่คิงถูกแล้วนี่เห็นไหมก็แค่นี้เองก็กินได้แล้วเออป้าอีทดูแหวนกันเราป้าอีทนี่มันก๋วยเตี๋ยวเป็ดแน่ไหมเนี่ยโอ้ยแนทเอ้ยดูสิเนี่ยไม่ใช่เป็ดได้ไงปากแบนขนาดนี้นี่ไม่รู้หรอไงแล้วผมจะรู้ได้ไงอ่ะผมเห็นคนเขาลือกันว่าป้าอีทอ่ะเอาไก่มาทุบปากให้มันแบนเหมือนเป็ดเฮ้ยเสียงดังไปคนเปล่ารู้แล้วก็เสียหายกันหมดกูสายแอบทำแล้วเองรู้ได้ไงวะเนี่ยจริงไหมเนี่ยป้าอีทแทนที่ข้าจะไปทุบปากไก่อ่ะเดี๋ยวข้าทุบปากเองดีกว่าไหมล้อเล่นครับเล่นไม่เข้าเรื่องไงนี่เป็นไงพี่ไอ้แนทครับถามหน่อยวะได้ข่าวว่าเองอ่ะถูกลอตเตอรี่3งวดซ้อนเลยเองบูชาอะไรวะผมได้เลขมาจากทูบตะไคร่พี่ผมบูชาตะไคร่แล้วไหว้ด้วยอะไรวะก็พวกน้ำแดงขนมเปี๊ยะแล้วก็พวกของเล่นนะพี่เหอะเห็นถูกงวดแล้วเป็น10ใบบูชาอะไรพี่อ่ะพี่บูชาพญานาคเว้ยตั้งแต่บูชาเนี่ยพี่ฝันเห็นเลขพี่ก็เลยเอาไปซื้อแล้วเองบูชาด้วยอะไรวะก็มีดอกบัวมะพร้าวพวกน้ำสีๆอะไรพวกเนี้ยแหละไม่ต้องมาทำเป็นไข่เสือเราเนี่ยนะวันที่แล้ว42เนี่ย150ใบที่ถูกเนี่ยทำไงวะพี่ฉันก็ถวายชาบูซูชิซุกี้หมูกระทะแล้วก็บุฟเฟ่ซีฟู้ดอ่ะเดี๋ยวนะพี่นี่พี่บูชาอะไรเนี่ยบูชาเมียเมียพี่ให้เลขเหรอเปล่ามันให้ตังถ้าไม่บูชามันนะมันให้ฉันวันแค่150บาทจะเอาปัญญาที่ไหนไปซื้อลอตเตอรี่ตั้ง150ใบวะพอบูชาปุ๊บให้ตังปั๊บพี่เค็งจ้ารวยใช่ตั้ง150ใบช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มน้องครับค่ะใช่นิวอินสูดีแม็กเมจิกไอไฮไลเดอร์4ประตูใช่ไหมครับใช่
ยค่ะอุ้ยใช่จริงๆด้วยพี่เห็นในโฆษณาอดใจไม่ไหวเลยจะมาดูตัวจริงเนี่ยครับนี่แหละค่ะ New Isuzu D-Max Magic Eye Highlander 4ประตูทะยานต่อให้โลกตามยนต์ประกำปิกอัพระดับท็อปคลาสเลยค่ะจริงเลยครับนี่แหละคันนี้นะครับมันความปลอดภัยยังไงครับสำหรับคันนี้นะคะเพิ่มระบบความปลอดภัย ADAS ค่ะติดตั้งในรถปิกอัพเลยนะคะแล้วก็นับเป็นครั้งแรกในไทยนะคะสำหรับระบบตรวจจับวัตถุด้านหน้าด้วยกล้องคู่ 3D Image Stereo Camera พร้อมเรดาร์2จุดและเซ็นเซอร์8จุดรอบคันช่วยให้ทุกการเดินทางของคุณพี่เนี่ยมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะอุ้ยมั่นใจสุดๆและชอบมากๆครับค่ะสีขาวมีไหมครับมีค่ะสีดำมีไหมครับมีค่ะสีเทาก็มีมีค่ะน้องครับงั้นพี่เอา3สีเลย3คันเลยเหรอคะเอาคันเดียวแต่3สีตลกไม่ได้ตลกเอาสีขาวก็ได้จองสีขาวเลยค่ะได้ค่ะแล้วอีกครึ่งเอาสีอะไรคะสีเขียวนี่ไม่ใช่แท็กซี่ครับเดี๋ยวทำเอกสารให้นะคะครับผมน่าสูงสูงสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอสอบถามอะไรนิดนึงได้ไหมครับยินดีครับพอดีว่าผมอยากทราบว่าแถวนี้เนี่ยมีโรงพักบ้างไหมครับอ๋อโรงพักมีครับแต่ว่าอยู่ไกลมากเลยครับอ๋อแล้วถ้าเกิดไอ้ตู้แดงสายตรวจอะไรแถวนี้มีไหมฮะไม่เห็นมีนะครับตำรวจจะมาเซ็นตู้แดงแถวนี้นะโอ้ยผมอยู่นี่มานานแล้วไม่เห็นมีตำรวจมาเลยครับแล้วถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรอย่างเงี้ยเราจะติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงโอ้ติดต่อยากครับโรงพักเขาอยู่ไกลน้องถามอะไรเซาซีเนี่ยจะไปทำ Google Map เหรอแน่ถามไปถามมาเดี๋ยวดูทางหนีทีไรจะมาปนหรือเปล่าใช่ครับผมจะปนนะเอ้าขอบคุณมากน้องมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดเฮ้ยอย่าพี่พี่ทำผมไม่ได้หรอกน้องผมฝึกมาดีพี่มีเงินเท่าไหร่เอามาให้หมดผมมาปล้นพี่จริงไหมเนี่ยน้องเออเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยจอนปลิ้นจอนปล้ำจอนจ้นจอนปล้นเฮ้ยถูกแล้วพี่เดี๋ยวก่อนนี่พี่หาขนาดนี้เลยเนี่ยครับเอางี้ดีกว่าพี่ผมไม่ปล้นเงินพ่นดองพี่แล้วครับผมขอปล้นมุกพี่ดีกว่าอุ้ยพี่มีแค่นี้ครับเฮ้ยอย่างเองต้องมีอีกไม่มีแล้วน้องอย่ามาจี้กี้พี่กลัวมืดเฮ้ยนี่นี่อะไรมีดไหนเองบอกหมดแล้วไงพี่ฉับฉอนเอามาอีกเฮ้ยไอ้น้องไอ้นี่มันมีดหรือปฏิทินเนี่ยเฮ้ยปฏิทินยังไงวะเนี่ยมันมีคมเอ้ยคมยังไงมีนาคมเมษาคมเมษายนเฮ้ยน้องใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนหมดยังไอ้น้องน้องกลับตัวกลับใจซะเถอะจอนอย่างเองเนี่ยไม่มีทางขึ้นราคาหรอกยังไงวะอ่ะก็เป็นโจร500ไงเคยได้ยินไหมโจร550โจร599โจร1,800โอ้โหโจร2,500ไม่มีหรอกครับพี่เอ็งปนพี่มั่งดิพี่อยากเล่นมุกมากมีมุกอะไรส่งไว้หมดปลาสลิดแค่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 เตรียมรับออเดอร์เอาอะไรกันดีจ้าคุณลูกหมาเฮ้ยลูกค้าครับลูกค้าผมเอาเกาเหลาไม่ใส่เส้นครับเจ๊ได้เลยเกาเหลาไม่ใส่เกาเหลามันก็ไม่ใส่เส้นอยู่แล้วกวนไม่เนี่ยกวนเลยกวนเนี่ยอย่าไปพูดกับเจ๊แบบนั้นดิเจ๊ผมเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นนายกอะไรก๋วยเตี๋ยวเส้นนายกก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นี่กวนทั้งคู่เลยเดี๋ยวป้าโดนเลยวันนี้อย่านะอย่ามาเล่นอะไรในร้านวันนี้เจ๊นะเพราะว่าเจ๊เนี่ยจะมีโชคเดี๋ยวมาขัดลาบเฮ้ยเจ๊ขายลาบด้วยเหรอครับใช่ขายลาบด้วยมีซอยจุด้วยไม่ใช่ขัดโชคลาบเจ๊วาดฝันไว้นะว่าเจ๊จะมีโชคถูกลอตเตอรี่ทุกงวดก็เลยจ้างหมอมาวันนี้มาดูฮวงจุ้ยในร้านจริงปะเนี่ยมาดูพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องกว้างไกลสุขของทุกคนครับม้วนมันทั้งหลายครับที่มามื้อนี้ทั้งหลายก๋วยเตี๋ยวมื้อนี้อาจารย์ดีใจลาที่มาหาผมจะโอ้ยทุกคนหมอยังจีนหัวจับเท้าแล้วทำไมว่าวอีสานอย่างนี้ล่ะคะอาจารย์ไปอยู่เมืองไทยโดนแล้วก็มาอยู่ภาคอีสานแล้วก็ไปอยู่ประเทศจีนต้องหัดกำลังหัดเว้าภาษาจีนภาษาอีสานนำโอ้อีสานนี่คือต้องว่าวแมนครับอย่าว่าวเลยค่ะฟังไม่ถนัดเอาเป็นแบบพูดจีนได้ไหมคะได้นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยนะคะวังสีบังหงแปลว่าคือว่าวันนี้เป็นวันที่เลิกงามยามดีแล้วหรือจะให้อาจารย์พูดจริงเพื่ออะไรเอาก็แต่งจีนมาก็ต้องพูดจีนดูฮวงจุ้ยอ่ะอ๋ออาจารย์ให้อาจารย์ดูไปเลยไหมล่ะทำไมอ่ะเหมือนเขินจะพูดจีนแล้วเขินทำไมอ่ะพูดเลยพูดเลยนะดูได้เลยค่ะต้องทำยังไงคะเนี่ยได้เดี๋ยวอาจารย์ดูให้ค่ะหม้อหม้อนี้ต้องย้ายหมอจะบ้าแล้วจะย้ายไปหนูจะต้มน้ำยังไงโอ้ยอาจารย์หมายถึงหม้อนี้นี่หม้อนี้ต้องย้ายเลยเอ้ามันต้องใช้ขายของย้ายไปได้ยังไงอ่ะมันก็อยู่ผิดตำแหน่งไงมันชงเหรอมันชงส
ชงเชิงอะไรครับหมอนี่หม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ใช่เครื่องชงกาแฟนี่เรื่องกำลังกลัวนี่มานั้นนุ๊กกลับมาละใจเย็นใจเย็นโอ้โหอย่าเพิ่งรีบกลับสิจ้าดูช่วยให้ก่อนเด็กมันหยอกนา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 นเชื่อแล้วเชื่อยอมย้ายก็ได้ย้ายเลยย้ายดวงเลยย้ายดวงเลยแล้วฉันต้องย้ายไปไว้ที่ไหนจ้าก็ย้ายไปที่ลาดพร้าว80ลาดพร้าว80เฮ้ย80เฮ้ยไอ้สกิดวะโอ้โหสกิดทางนี้หันทางนู้นเออรู้แล้วหยอกหยอกลาดพร้าว80แปลว่ามี80แรกแดดจดไว้เฮ้ย880โอเคโอเคแล้วแล้วมีอะไรอีกจ๊ะดูก่อนเลยดูต่อเลยจ้ะนี่ๆแอร์พลิกไปหมกเลยนะเนี่ยแอร์ก็พลิกได้นาฬิกาโต๊ะเก้าอี้กระถางดอกไม้ทุกอย่างย้ายหมดเลยเฮ้ยย้ายหมดเลยเหรอย้ายหมดเลยแล้วฉันจะขายของยังไงลูกค้าจะนั่งยังไงอ่ะหรือว่าอยากมันขายดีโอ้อยากย้ายก็ได้ย้ายไปไหนลาดพร้าว80ลาดพร้าว80เฮ้ย80 2ทีแล้วเอาหายไปไหนแล้วล่ะถังนี้ขยันให้ตบจังเจ็บมือหมดแล้วเนี่ยเจ็บหัวยังไม่บ่นเลย80ย้ำ2ทีแล้ว80เอ๊ะอ่ะก็ลาดพร้าว80อ่ะเออเฮ้ยแม่นๆๆ80008บ่นอะไรชิบหวยอะไร80 80เอาก็นี่ไงบอกใบ้มาแล้วไงเมื่อกี้บอกมา80 2ครั้งแล้วแสดงว่ามีออกแน่80โชคใหญ่ใช่มั้ยโชคเชิกอะไรอาจารย์ไม่ถนัดเรื่องโชคลาภอ้าวก้อยมาดูเรื่องโชคลาภจะได้ถูกรางวัลอันนี้ถนัดเรื่องอะไรอ่ะอาจารย์ถนัดเรื่องความรักมาดูเรื่องความรักก่อนเนี่ยใช่ไงไม่เอาไม่ได้ต้องการความรักมันเยอะแยะไปหมดนี่นับนิ้วไม่ไหวแล้วเนี่ยความรักอ่ะอยากได้โชคลาภอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่อะไรของอาจารย์เนี่ยแล้วผมอยากรู้ทำไมต้องย้ายไปที่ลาดพร้าว80ด้วยก็เป็นบ้านอาจารย์ไงอ้าวเอาของมาเก็บบ้านอาจารย์นี่ไม่ใช่สินแสแล้วมั้งไอ้ที่ถือมาเนี่ยที่ดักหนูใช่ไหมดาราศาสตร์โหราศาสตร์ไม่ใช่อะกูพูดแล้วอาจารย์ชักจะหิวแล้วเดี๋ยวนี่ต้มตีนไก่ไหมต้มตีนไก่ต้มตีนไก่หมดวันนี้หมดเออจนเหลืออะไรอ่ะเหลือต้มเนี่ยจะเอาไหมโอ้ระวังหม้อด้วยเอ๊ะจังหวัดล่าสุดนี่ไปจังหวัดอะไรมานะเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์โอ้ยเพชรบูรณ์กับกรุงเทพไกลไหมครับไม่ไกลครับกี่กิโลครับ5เมตรติดจากงานนานแล้วมีเวลาเย็นๆเป่าคลุยแล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพัดเย็นๆมาเดินเล่นไปตามคันนากระแพงแสนนั่นแหละเออชมรีหลวงตาจ้าโอ้โหยนี่มืออยู่อย่างนี้เลยไอ้หนูมารับรางวัลลูกเก็บรองเท้าให้ทีเกวี้ยงไม่ถึงแม่มันยังไง